ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับร็อกนิวดายกับผมมิสเตอร์โมแกนแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโครงสร้างของคอร์ดที่ไม่เชิงร็อกหน่อยนะครับเป็นเคยได้ยินแจ๊สไหมครับ251 progression คอร์ดที่นิยมกันมากนะครับพื้นฐาน progression คืออะไร progression ก็คือทางเดินของคอร์ดเช่นเราเล่น C A minor F G อันนี้ก็เรียกทางเดินคอร์ดคือ progression คอร์ดเนี่ยนะครับทีนี้ในทางของแจ๊สเนี่ยเราจะได้ยิน251 251ก็มีเทคนิคยังไงก็คือเราต้องรู้จักC D E F G A B C ก็คือ1 2 3 4 5 6นะครับ251ก็เริ่มด้วยคอร์ด2นะครับในสเกลนั้นเช่น C เราก็นับ C D ตัวที่2คือ D ใช่ไหมครับ D ก็สมมุติว่าเป็น D minor แล้วกันในคีย์ C นะครับ C ตัวที่1อ่ะตัวที่2ต้องเป็น D D minor C D E F G 2 5 ก็คือตัวนี้คือ5ก็คือ G นะครับ G ก็จะได้มาแล้ว D minor G แล้ว1 2 5 1 1ก็คือ C ก็คือคอร์ดที่1ฉะนั้นเราจะได้หรือเราจะได้ยิน2 5 1 6นะครับก็คือตัวที่6ก็ C D E F G A ก็คือตัว A คอร์ด A นั่นเองนะครับเราอาจจะเล่นเริ่มต้องเริ่มด้วย2นะ2ก็คือคอร์ด D minor คุ้นไหมครับแม่โครงสร้างเนี่ยเขาใช้กันเยอะนะครับอย่างข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่นี่ก็คุ้นไหมเออนี่แหละตัวเอ๋ยว่าใจทำชนะถึงจะลืมเขาอะไรประมาณนี้นะครับ251ที่นี่ถ้าเป็นแจ๊สเราก็ต้องเติมพวกเซเว่นเติมแฟมิลี่มานก็ไปหน่อยนะครับ คือคอร์ดที่เป็นเซเว่นเช่น D minor 7นะครับก็ไปหาวิธีจับเอาแล้วฮะ D minor 7อย่างเงี้ยแล้วก็2 5ใช่ไหมฮะก็ G ก็เป็น G 7 1ก็ C major 7นะครับ C A ก็อาจจะเป็น A 7พอรวมกันก็เป็นไปฝึกกันพอไปคีย์อื่นก็เหมือนกันนะ2 5 1ก็จาก C ก็ลองเป็น D ใช่ไหมฮะก็ตัวที่1ก็เป็น D แล้วก็นับทดไป D E ใช่ไหมฮะ E ตัวที่2ของคีย์ D ก็เหมือนเดิมทีนี้เวลาเราจะนำไปใช้นี่คือโครงสร้างที่เป็นเบสิกที่เขาใช้กันนะครับเราก็ลองดูว่าเริ่มต้นจาก251เราสามารถทำเป็นเพลงอะไรได้บ้างถ้าเราใส่พวกโน้ตตัวที่7เข้าไปตัวที่13ตัวที่9เข้าไปซุ้มเสียงมันจะเปลี่ยนออกไปจากที่เราเล่นเห็นไหม C D minor นะถ้าเราใส่นี้เข้าไปเราไปฝึกกันดูนะครับหาวิธีมาประยุกต์ใช้กับงานของเราผมแนะนำโครงสร้างไปเบื้องต้นสำหรับคนที่ชอบที่จะฝึกฝนสิ่งใหม่ๆนะครับนี่เป็นโครงสร้างเบื้องต้นของ progression chord jazz
2 5 1แล้วก็6กันไปด้วยก็ได้นะครับเอาละครับไปฝึกฝนกันขอบคุณทุกชีวิตที่ติดตามครับบ๊ายบาย